ขาดมาแล้วหนึ่งพวงขึ้นมาก่อนไปนะค่อยมันสิแตกพอดีแซบได้นี่เป็นนิ้วแบบนี้ไฟมักคือสาวติ๊กนี่เป่ามันนี่อีกชุดนึงได้มั้ยดิเป่าปักใหญ่เลยมานะนี่ดิเป่ามันอยู่แบบนี้มันขยามมันพวงบังใหญ่เลยเนาะบังใหญ่เป็นพวงอยู่ถูกมั้ยหึงเนื้อสื่อนี่แซบหวานสวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องเช้านี้ได้เวลาเก็บผลผลิตที่เราปลูกแล้วนั่นก็คือมันเทศญี่ปุ่นที่เราปลูกไว้จ้ะอายุครบ2เดือนกว่าละเมื่อวานนี้ก่นหรือถอนให้ลูกกับสารคามเต็มถังมือนี่ก็เลยสิก่นขายเราขายตามหมู่บ้านนี่แหละจ้ะก็มีพี่น้องสั่งมาก่อนหน้าอีกมันเทศของเราก็รอบนี้หัวบ่ใหญ่เด้อจ้ะดินมันจะแข็งคือพี่น้องคอมเมนต์ว่าหละดินบ้านสติกมันเป็นดินเหนียวมันบ่แม่นดินทรายบวกกับบ่อเคลนสติกบ่ได้ยกล่องนำปลูกเลยดินนี่เป็นดินถมใหม่แต่ถามว่ามันสูงบ่มันก็บ่ค่อยสูงปานใดแต่มันก็เป็นดินใหม่อ่ะได้สำใดก็สำนั่นจ้ะปลูกออร์แกนิกบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อย่างเลยปลูกฝังไว้อย่างเดียวได้เท่าใดก็เอาสำนั่นได้เท่าใดก็กินสำนั่นหัวก็สิบ่ใหญ่แต่ว่าอายุกำลังแซ่บเลยจ้ะหัวมันสติ๊กอยากสติ๊กก็ว่าอยากไปถอนช่วงมันไปหาเห็ดถอนช่วงให้มันหนาวจักหน่อยปกติเดือนตุลามันก็สิหนาวแล้วจ้ะแต่ปีนี้ค่ะแค่อุณหภูมิลดนิดหน่อยพอดีเย็นยังบ่ถึงกับหนาวถ้าจะให้ดีต้องให้หนาวจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ1หรือเผาหรือจี่ก็ว่าไปมันคือสีแบบเขากับบรรยากาศอากาศหนาวๆอ่ะนะไปใส่ไปไหนวะป้าโดนไหนไปก็เจ้าไปหาเฮ็ดอีหลีโคกสง่าที่เฮาไปหั่นแหละพี่น้องบ่ดอกถอนมันก่อนมื้อนี้เนาะถอนมันแล้วเพราะว่าถอนมันแล้วถ้าเกินอายุมันแล้วมันสิเป็นแมงสิลงกินหัวมันสิกินบ่แซ่บจะมันสิขิวเมื่อวานนี่ลองเลยทนให้ลูกแล้วก็ลองเอาไป1พอดีแซ่บเลยนี่ปลูกเอาปลูกไปฮอดพุ่นผู้แล้วก็สิมีอีกรุ่นนึงนี่ปลูกล่าสุดนี่จ้ะอันนี้สิได้ทนได้คุดช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกาพอดีอายุครบ2เดือนกว่าเออนี่ค่ะแล้วติ๊กสิทนสิ้นเดือนพฤศจิกาสิได้กินหน้าหนาวนี่นี่ลองนี่เลาะริมเลยนี่ปลูกล่าสุดนี่แต่ว่าที่ถอนมื้อนี่ก็สิปลูกใหม่อยู่ดอกจ้ะปลูกไว้กินอีกอยู่ดอกช่วงพุ่นแหละเดือนนี้เดือนนี้ฮะปีใหม่พุ่นแล้วปลูกบัดนี้ปีใหม่พุ่นแล้วพฤศจิกาธันวาปีใหม่ปีใหม่พุ่นแล้วก็ยังหนาวอยู่แต่ว่าหากถอนออกแล้วเฮาสิปลูกแค่ครึ่งเดียวบัดนี้นําบ่เคนอีกครึ่งนึงเอาไว้ปลูกผักเนาะไว้ปลูกอย่างอื่นนํามันสิเข้าฤดูปลูกผักเลยดิแม่นหน้าหนาวนี่มันสิเข้าฤดูปลูกผักแล้วก่อนหน้าหันซอยกันตอนที่สาวติ๊กมาถ่ายคลิปนี่ก่อนหน้าสาวติ๊กกับซอยเบาเคนแล้วเด้อตัดเครือออกก่อนลื้อๆเครือเพิ่นออกแล้วไว้เอาไว้เวลาเฮาขุดมันจะง่ายจ้ะเดี๋ยวสิมีพี่น้องอยู่ผู้นึงดอกมักว่าสาวติ๊กจะใส่แต่เบาเคนให้ใส่แน่เบาเคนบ่เดี๋ยวดราม่าลงสาวติ๊กอีกมีอยู่ผู้นึงคอมเมนต์อยู่อย่างเดียวเลยใส่แต่เบาเคนคือเมื่อวานนี่โอ้ยได้เด้อบ่าวเคนเด้อใช่กะยามปาลีพี่น้องตอนขุดมันกะซอยกันคือเก่าบ่เห็นบ่ฮะพี่น้องให้สติ๊กบ่เคียงกะปกป้องเมียน่ะแม่ให้เว้าให้สติ๊กอยู่ได้หลังคลิปหรือปิดช่วงที่บ่ได้ถ่ายน่ะสติ๊กกะซอยบ่าวเคนทุกอย่างแหละแล้วก็ให้ใส่ในบ่าวเคนก็เป็นผัวเนาะเป็นผู้นำครอบครัวให้ใส่ในทอบ่เห็นก็อธิบายเกือบทุกคลิปแล้วก็คอมเมนต์บอกอธิบายเพิ่นว่าหลังกล้องหาสติ๊กกะซอยเบาเคนอยู่จ้าบ่ได้ใส่เบาเคนในหน้ากล้องแบบเนี้ยเข้าใจบ่พี่น้องจ๋ายายอันนั้นผู้เดียวล่ะคนอื่นเพิ่นก็เข้าใจเบิดหมื่นคนแสนคนมาบ่งเพิ่นเข้าใจเบิดยกเว้นยายอันนั้นอยู่ผู้เดียวถ้าถามว่าใส่ใจบ่บางเทื่อก็บ่ได้อยากใส่ใจเพิ่นดอกจ้ะ
แต่บางเทื่อก็อยากปกป้องเจ้าของอยากอธิบายเด้อยากอธิบายบอกยายผู้นั้นแหละว่าหลังกล้องสติ๊กซอยเบาเคนเด้อตัดมาอีกทีนี่ก็คือเห็นแบบขุดแล้วๆหาแล้วๆฮักแล้วๆนึกอีหยังก็แล้วแต่เพิ่นถามมักเว้าใช่แต่เบาเคนบางเทื่อก็จะบอกเพิ่นให้ใช่เนี่ยเถาะเพิ่นมีปมหยังกับการใช้เบาเคนใช่ผัวนี่แม่เออขุดก่อนขุดก่อนขุดก่อนมาเบิ่งกัน บางอย่างนะเอิ้นว่าบางสุ่มบางโกมันอุปูดอิดเปียกอยู่ท่าอนซอนน่ะบ่เกินเนาะนี่ๆแต่บ่รู้มันสิน้อยสิใหญ่ซั่นใดมันจะนี่ๆๆเราปูดปูดนี่น่ะนี่มันปูดปูดขึ้นมาแบบนี้ตาอนซอนนี่ๆโอ้ติ๊กก็บ่อยากหันหลายเปื้อนแล้วมันจับกล้องยากจ้ะเดี๋ยวนี้แหละเบิ่งนี่อุปูดอิดเปียกอยู่นี่ๆๆกินแตกๆทั้งหัวก็สิน้อยสิใหญ่ค่ะไปหาแล้วหัวก็ได้เนาะก็สิบ่ใหญ่ทุกสุ่มทุกกอดอกอ้อ2โตน่ะคือขี้ดื้อแท้นี่ฮะเจอไส้เดือนก็เก็บไปเลยเอาไปให้เป็ดเป็ดชอบโอ้ยดิเป็นพวงอยู่หัวน้อยหัวใหญ่ลูกดินเนาะหัวใหญ่อยู่ได้ใหญ่อยู่เนาะสีม่วงได้นี่เนาะบ่แล้วสีเหลืองสีเหลืองสีส้มเนาะสีม่วงมันสิเข้มกว่านี้สีม่วงก็ม่วงเลยล่ะเข้มกว่านี้ดิอ่ะมาหัวนี้บัดนี้นี่น่าจะสีม่วงบ่นี่คือไปในหั่นตัวนะสีมันนี่ใช่เดือนโอ้มันละลบเด็กๆโอ้ยบ่เกินใกล้แท้ซับเด้นี่ขึ้นจ้ะขึ้นจ้ะให้ขึ้นปึ๊บอันนี้ขึ้นจ้ะตามหาเรื่องนี้บอกอีกต้องหลายดิเออหัวใหญ่หัวใหญ่ระวังหัวน้อยดิโอ้โหขาดมาแล้วหนึ่งหนึ่งพวงขึ้นมาก่อนไปนะค่อยๆค่อยๆมันสิแตะได้ภาพสวยๆตัวดินก็ได้ดูที่ดินเฮานำได้ทั้งดินเฮาล้วนซุยบ่ได้ลองปลูกใส่กระสอบกระถางบึกเนาะบ่เคยเนาะแม่นบางคนก็ปลูกใส่กระสอบก็ตัวเป้านี่โอ้ยเป้านี่แม่ช่อนี่แม่ขนาดขาดไปเรื่องนี่บ่เคยจับไปรวมกันเอาดินออกก็พักเอาที่ออกก็พักเป็นโลจะได้สวยสวยพอดีแซ่บได้นี่เป็นนิ้วแบบนี้ไฟมักคือสาวติ๊กเนี่ยเป้ามันนี่อีกชุดนึงได้นี่ดิเป้าปักใหญ่เลยมันอ่ะนี่ดิเป้ามันจะอยู่แบบนี้มันขยามันพวงบังใหญ่เลยเนาะบังใหญ่เป็นพวงอยู่ถูกไหมงามอีหลีงามอีหลีแถวในย่านแบบนี้เบิดเลยที่เป็นอุปูดอุปเปดแบบนี้นี่นะแบบนี้นะอุปูดแบบนี้นี่แล้วก็แบบนี้เพื่อนเห็นบอกมันปูนขึ้นแบบนี้ไม่เนาะเดี๋ยวหาเบิ่งพวงงามๆถ่ายให้พี่น้องเบิ่งแต่ลักๆก็งามเบิดนี่แหละผู้อุปูดอุปเปดอยู่ผู้แม่นเบิดเลยจ้ะพากันขุดได้หลายเลยระหว่างสติกะแบ่งมันที่เอาขุดไปนึ่งมีทั้งสีเหลืองและสีม่วงล้างไป1แป๊ดเดียวพี่น้องจ๋า10นาทีแหมหัวสำนี้เด้อพอดีแซ่บสติ๊กมักสำนี้พี่น้องติน้อยมันสิมีน้อยมีใหญ่เนาะบ่เคยเนาะนี่ดิบางพวงก็มันคะน้อยคะใหญ่แต่ส่วนตัวสติ๊กมักกินรุ่นนี้นี่ล้างดีๆสติ๊กกินทั้งเปลือกเลยเด้อนี่นี่พอดีเด้อมันตอนนี้เริ่มแล้วพวงแล้วพุงอ่ะ
อายุเพิ่นได้แล้วเนาะมันสองเดือนครึ่งที่สองเดือนครึ่งยายฮอดสามเดือนแม่นสามเดือนแบบเป็นทางใหม่แหละนะครับปลูกปะปลูกทิ่มได้นี่สติ๊กมักสีเหลืองมากกว่าอืมอืมคนหมักอืมฮอดปลูกพระปลูกทิ่มแบบไหนคือไม่ได้ดูแลอย่างเลยปลูกแล้วก็ปล่อยเลยปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่มาถ่ายพี่ก็ต้องกินอ้างกินน้องหืมเนื้อสีนี่แซ่บหวานน้ำเปรียบสองสีสติ๊กมักสีนี้แล้วก็นึบกว่าสีม่วงอีกเห็นหรือเปล่าเลิกเอาหัวเนี่ยน้อยมันเป็นหนึ่งมักกินรุ่นนี้บางคนเพิ่นเอาไปห่อขนมเนาะไปนวดใส่แป้งเพิ่นก็ห่อแซ่บๆอันเป็นลูกกลมๆแล้วก็ทอดมักสีใดก็แล้วยังที่บ่ได้เก็บกองอีกจริงอยู่ในหลุมอยู่ยังมันได้เก็บตั้งหลายยังประทันถึงครึ่งได้นี่แล้วก็ชุดริมโน้นเขาปลูกใหม่เนาะตัวอะไรพฤศจิกายนนะจังเลยคุณต้นหมากเมาใหญ่ได้นี่พี่น้องซื้อมาปลูกเอาค้ำไว้จังหน่อยหนาลมหัวลมหนาวมาเป็นเรื่องเป็นราวลู่มาเลยได้นี่ไปอยู่ได้นี่บอกเคนได้ค้ำไว้ชั่วคราวก่อนมาเบิ่งแบบนี้เอาเข่าล้มๆก็ฮ้อนไม่ข้าวก็ได้เตรียมรับแล้วดูปลูกผักอะมาจับหัวอ้างพี่น้องดูหาช่อหัวใหญ่ๆมาดูอันนี้เป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองเขาพูดได้หน่อยเดียวเพราะว่าโซนในส่วนมากจะเป็นสีม่วงฮ้อนพี่น้องตอนแรงๆเขาพูดใหม่นี่เป็นลมนี่เป็นลมเป็นแรงสีเหลืองอันนี้สีสมสีเหลืองค่ะเลยสีม่วงมันนี่นี่สติ๊กออนซอนโซ่นี่ใหญ่ดีด้วยคุณโอ้ชอสวยมากมาจับอ้างดูไม่ชอบแบบนี้มัดนะโอ้สักรูปดูนั่นเด็กโอ้ยได้แบบนี้มัดคู่อันเนาะไม่แบบเป็นพวงอยู่แบบนี้รอบหน้าเราลองพรวนดินเบิ่งก่อนน่าที่ได้อยู่ได้คุณเนาะอย่าปลูกใส่กระสอบปู่สาวติ๊กค่ะมันมีกระสอบหลายปันท่านนะเนาะเห็นถ้ามีกระสอบแล้วปลูกใส่กระสอบใครอยู่ได้กระสอบถ้าเก๋หลายเนาะต้นทุนในกระสอบมันแพงเนาะใช่หลายสิบหลายบาทได้ใช่ไอ้8บาท6บาท5บาทแบบนี้โตกระสอบปู่เอาดินใส่แต่ก็อยู่ในหั่นเลยได้มันบ่มีหญ้ามารบกวนเอาแกบใส่หยังก็อยู่ในหั่นเฮาปรุงดินก่อนมีแกบมีขี้งัวมีดินปลูกเนาะผสมลงไปแล้วก็กอกใส่บ่ต้องสูงเฮงประมาณสักศอกนําบ่เคียนเนาะประมาณนั้นนั่นแหละบางคนเขาเจ้าเอานอนเลยก็ได้ฮะนอนปลูกแนวนอนเลยมันสิออกข้างๆนี่อ๋อหัวมันจะไปข้างๆมันสิบ่ฮดยากบ่เพราะว่ามันวิทย์หนาฝนแล้วบัดนี้มันต้องเป็นเจาะตรงกลางเด้เจาะให้ต้นมันโผล่ขึ้นมาเด้จ้ะแล้วก็โค้นลงไปตรงนั้นเด้จ้ะดูแลไอ้หญ้ากับไปตะบ่ย่างเนาะลองบ่โอเคลองจัก10ศอกบ่ไปซื้อศอกลงทุนสัก10ศอกมาลองเบิ่งนะหัวเต็มศอกนี่คุ้มเลยเด้คุ้มหัวมันใหญ่นําดูแลได้ง่ายนะเพราะว่าหน้านี่เฮาสิไปปลูกแบบนี้เฮาบ่ได้เลยเด้มันต้องยึดน้ําเนาะมันต้องมีน้ําเด้มีน้ําแล้วใส่กระสอบมันหน้ามันบ่ไปใส่เด้แม่นซุ่มอยู่แบบนั้นนั่นแหละเอาบัดนี้ลาพี่น้องเลยจ้านี่แหละคุดแล้วก็เดี๋ยวสติ๊กเฮาก็บอกเคนจากซอยกันเอาออกจากเครือเพิ่นเนาะแม่นเด็ดเลยยังคุดบ่แล้วคือเว้าหั่นแหละเดี๋ยวตอนแรงๆด้วยอากาศเย็นๆค่อยมาคุดใหม่อีกมันร้อนแล้วตอนนี้ 9:00 นกว่าร้อนๆแม่อนซอนสติ๊กอนซอนพวงนี่แหละทานอันนั้นบ่ฮะไปเอาหยังไปไม่บอกไม่กล่าวอ๋อมาหนึ่งเลยนี่มาหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่หน้าตามันสีม่วงสีเหลืองสีม่วงม่วงแบบเนาะนี่เด็กนี่เพื่อนนี่กินขนาดผงดีขนาดเด้อสีเหลืองไปทำขนมกลมๆค่ะนี่ได้เบื่อแล้วยังไม่รู้ขนมขนมไข่หงส์ดีแล้วก็ไข่เต่าไข่เต่าน้อยๆค่ะหรือว่าเอาไปห่อคือจังต้มเฮานี่
ห่อใส่แป้งปรุงเครื่องอันโซนผลผลิตเนาะปลูกไปเรื่อยๆคือว่าแหละปลูกดูแลไปแต่ปลูกผ้าปลูกที่แท้แต่พยายามบ่ให้หญ้าขึ้นทำให้แหละหน้าฝนน้ำนี่นะเฮาก็บ่ต้องไปรดน้ำหลังจากนี้ปลูกต้องรดน้ำแล้วจ้ะบัดนี้ค่ะก็สิปลูกคือเก่าแต่สิปลูกบ่หลายเพราะว่าเฮาสิปลูกผักอย่างอื่นด้วยเนาะต้องรดน้ำเอาล่ะพี่น้องแล้วจากคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายพามาขุดมันนี่แหละเก็บผลผลิตนี่แหละสติกก็โพสต์ขายในหมู่บ้านแล้วแหละคงมีทักมาเรื่อยๆแล้วแหละเดี๋ยวใครทักมาเฮาค่อยขุดไปส่งก็ได้เนาะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า